นี่คือมันสำหลังที่เหมาะกับปลูกหลังนานะครับเพื่อนๆถ้าจะปลูกหลังนาอายุแค่ 5-6 เดือนนี่ถอนเนี่ยแนะนำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นมันสำหลังพันละยองสี่หรือว่าเป็นมันสำหลังพันเหลืองน้อยนี่ก็เป็นเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวมาอีกฝั่งตรงข้ามนะครับเรากวนจนเสร็จแล้วมากวนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะต้งมาเพื่อนๆมาดูไร่มันสำปะหลังของนะต้งแปลงนี้อยู่ที่บ้านทรัพย์โศกอำเภอพัทลานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะต้งจะพาเพื่อนๆมาดูหัวมันสำปะหลังพันละยอง4นะครับผมปลูกเมื่อวันที่24-25มกราคม2565นะครับเพื่อนๆวันนี้วันที่15มกราคมพฤษภาคม2565เดี๋ยวนะต้งจะพาไปดูว่ามันสำปะหลังพันละยอง4ของนะต้งเนี่ยหัวจะดกจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆอายุก็3เดือนกว่าๆแล้วเนี่ยนะต้องพ่นปุ๋ยทางใบไปแล้ว 2-3 ครั้งนะครับเพื่อนๆไม่ได้ให้ปุ๋ยทางเม็ดเลยเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันสำปะหลังที่ว่าพันละยอง4ที่นะต้องให้แต่ปุ๋ยทางใบอย่างเดียวเนี่ยหัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะต้งพาเพื่อนๆมาดูไร่มันสำปะหลังของนะต้งแปลงนี้อยู่ที่บ้านทรัพย์โศกอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับเพื่อนๆแปลงที่ได้เพื่อนๆเห็นกันนี่คือมันสำปะหลังพันละยอง4อายุได้3เดือนกว่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะต้งจะพาไปดูหัวมันสำปะหลังพันละยอง4ของนะต้งว่าจะใหญ่โตและหัวก็จะดกขนาดไหนนะครับเพื่อนๆดูรอบๆแปลงของนะต้งก็คือสูงโตสวยงามใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆมันสำปะหลังพันละยอง4เขาจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นักนะครับเพื่อนๆถ้าเปรียบเทียบกับมันสำปะหลังพันอื่นๆนะครับผมงั้นเขาคงไม่เรียกกันว่าอีเหลืองน้อยไม่เรียกกันว่าน้องแบมไม่เรียกกันว่าอะไรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะต้องจะเพื่อนๆมาดูหัวเขานะครับเพื่อนๆว่าหัวเขาจะดกจะโตจะใหญ่แค่ไหนสำหรับมันสำปะหลังอายุ3เดือนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราลงไปดูหัวเลยนะครับเพื่อนๆเราจะดูต้นไหนก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้นะต้องจะสุ่มให้ดูสัก2ต้น3ต้นนะครับเพื่อนๆจะดูหัวเขาว่าจะใหญ่โตสวยงามขนาดไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะโกยหัวให้ดูนะครับว่ามันสำปะหลังพันละยอง4ของนะต้องเนี่ยอายุได้3เดือนเนี่ยเขาจะหัวขนาดไหนนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะต้องจะโกยให้ดูว่ามันสำปะหลังพันละยอง4ของนะต้องเนี่ยหัวเขาจะดกแค่ไหนนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่นะต้องบอกนะว่าถ้าเราจะรู้ได้ไงว่ามันสำปะหลังเราลงหัวแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆน้องใหม่มือใหม่นะครับเพื่อนๆก็ดูที่ว่ากิ่งใบที่วันนั้นต้องบอกเป็นเหลืองๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆข้างล่างเขาจะเริ่มทิ้งใบเขาจะเริ่มแห้งนะครับผมใบเขาจะเริ่มแห้งแบบนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นแห้งๆอย่างแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นมันสำปะหลังพันละยอง4หรือว่าเป็นมันสำปะหลังพันเหลืองน้อยนี่ครับเพื่อนๆดูลักษณะลำต้นครับนะครับมันก็จะเป็นเหลืองๆนวลๆแบบนี้นะครับต้นเขาก็จะไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อนต้นก็เส้นรอบวงถ้าใหญ่ก็ประมาณนิ้วกว่านิ้วครึ่งไม่เกิน2นิ้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสำหรับมันพันอีเหลืองน้อยแล้วก็อีกขั้นคือต้นเขาจะเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยต้นเขา4-5 กิ่งไม่มีที่น้อยมากที่จะเป็น2กิ่งอย่างน้อย3กิ่ง4กิ่ง5กิ่งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวนะต้นก็จะโกยให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวโกยหัวให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆนี่คือมันสำปะหลังพันละยอง4ของนะต้นนะครับเพื่อนๆอายุได้สักอายุได้แค่เค้าเรียกว่าอะไรนะ3เดือนกว่าแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวต้องกลัวหัวให้ดูเลยว่ามันสำปะหลังพันละยอง4ของต้นเนี่ยอายุได้สัก3เดือนกว่าๆเนี่ยเขาจะยังไงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆดูหัวถือว่าโอเคเลยนะหัวเขาโอเคเลยนะครับเพื่อนๆถือว่าใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่ครับถือว่าใหญ่เลยนะครับสำหรับมันสำปะหลังพันละยอง4นะครับ3เดือนกว่าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพื่อนฝนก็ช่วงนี้ฝนก็เพิ่งตกก็เพื่อนๆคงรู้กันว่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ไม่รู้ว่าเดือนพฤษภานี่ฝนตกหนาวแล้วก็ฝนตกตลอดนะครับเพื่อนก็คือเพิ่งเริ่มแห้งมานะต้องถึงเข้าไร่ได้นะครับเพื่อนนี่นะครับดูหัวเขานะครับเพื่อนดูครับมีแต่หัวแบบโอเคเลยแหละหัวแบบใหญ่ๆใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะต้องจะกลัวไปฝั่งนู้นนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้ที่เห็นแล้วก็คือ4-5หัวนะครับเดี๋ยวไปฝั่งนู้นนะครับผมจะมาฝั่งนี้กันนะครับเพื่อนๆ
นี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่คือมันสำปะหลังพะยองสีนะครับเพื่อนๆดูหัวนะครับก็อย่างที่เราต้องบอกอีเหลืองน้อยเนี่ยต้นกับต้นไอ้เขาเรียกว่าอะไรหัวต้นกับหัวเขานี่มันจะไม่สมดุลกันเลยนะครับเพื่อนๆต้นเขาเล็กๆแต่หัวเขานี่โอ้โหได้ใจนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือมันสำปะหลังพะยองสีของนาโต้นะครับผมอายุได้แค่3เดือนกว่าๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างของจุดดีของมันจะมาหนังพะยองสีคือหัวเขาจะเป็นชั้นๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะต้องจะโกยให้ดูข้างล่างว่าหัวเขาอยู่ข้างล่างอีกแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนู่นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอยู่ด้านล่างนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือมันจะมาหนังพะยองสีของนาโต้นะครับเพื่อนๆอายุได้แค่3เดือนกว่าๆนะครับผมเห็นหัวเขาไหมครับเพื่อนๆใหญ่กว่าใหญ่กว่ากระเทียมแดงเยอะเลยนะครับนี่นะครับหัวมาเร็วใช้ได้นะครับเพื่อนๆนี่คือมันสำปะหลังที่เหมาะกับปลูกหลังนานะครับเพื่อนๆถ้าจะปลูกหลังนาอายุแค่ 5-6 เดือนนี่ถอนเนี่ยแนะนำมันสำปะหลังพะยองสีเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูหัวกันนะครับเพื่อนๆนี่คืออายุแค่3เดือนปลูก24-25มกราคมอันนี้ก็ตีไปก็คืออายุแค่3เดือนกับอีก20วันนะครับเพื่อนๆหัวได้ระดับนี้นี่น่าพอใจนะครับเพื่อนๆดูนะครับรอบๆหัวเลยนะครับดกมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คือจุดดีของมันสำปะหลังพะยองสีพันธุ์น้องแบมทำไมย่านย่านลพบุรีเขาถึงปลูกกันเรียกว่าไม่ยอมทิ้งกันเลยนะครับเพื่อนๆพันธุ์อื่นทิ้งได้พันธุ์อะไรทิ้งได้แต่พันธุ์ละยองสีพันธุ์แขกดำเนี่ยชาวไร่ย่านนี้ยังไงก็ไม่มีทิ้งนะครับเพื่อนๆเพราะถือว่าต้นเล็กทำลายง่ายนะครับเพื่อนๆต้นเขาเล็กมากๆทำลายง่ายแต่ว่าหัวเขานี่ได้ใจแท้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆดูต้นเขานะครับผมต้นเล็กๆนะครับทำลายก็ต้นเล็กเนี่ยครับแต่ว่าหัวนะครับเพื่อนๆดูนี่นะครับนี่แหละเขาถึงบอกเอกเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูของแท้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูนี่นิ้วโป้งนะโต้นะครับใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะนู่นข้างล่างข้างล่างก็มีทั้งหลายหัวนะครับเพื่อนๆข้างในก็บนรอบๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับข้างบนนี่ก็รอบๆเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแล้วคิดดูจากนี้ไปอีก32อีก9เดือนนะครับเพื่อนๆอีก9เดือนอีก8เดือน9เดือนนะครับเพื่อนๆแล้วหัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนและแป้งเขาจะเยอะขนาดไหนนะครับเพื่อนๆดูนะครับแค่นี้ได้คือนะต้องก็ว่าแฮปปี้แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่คือมันจำปะหลังพันละยองสีของนาโต้นะครับผมปลูกเมื่อวันที่24-25มกราคมนะครับเพื่อนๆแล้วก็พ่นปุ๋ยทางใบไปแล้ว 2-3 ครั้งนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเม็ดสักเม็ดเลยนะครับเพื่อนๆเพราะแปลงนี้นาโต้จะไม่ให้ปุ๋ยเม็ดนะครับเพื่อนๆให้ปุ๋ยตัวนี้ของนาโต้อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆใช้ปุ๋ย NT พัดของนาโต้อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสายน้ำหยดหรือจะเป็นทางใบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหัวของเขานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูต้นที่2นะครับเพื่อนๆต้นที่2นาโต้จะไปโกยต้นฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้โอเคนี้เลยเอาต้นข้างกันเลยดีกว่ามั้งนะเอาต้นข้างกันเลยดีกว่าไม่ต้องไกลๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูต้นนึงนะครับติดกันเลยนะครับเพื่อนๆเรียวๆกันเลยนะครับนี่นะครับกี่หัวดูนั่นเองนะเพื่อนๆเป็น15-20หรือมั้งไม่ต่ำกว่า15-16หัวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูต้นนี้เลยติดต่อติดกันเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปโกยไกลไม่ต้องไปโกยไกลนะครับไม่ต้องไปโกยไกลก็อย่างที่บอกก็ต้องบอกว่าวิธีสังเกตว่ามันเราอะลงหัวหรือยังก็ดูที่ใบเหลืองๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใต้ต้นมันเรามีใบเหลืองๆแบบนี้ใบแห้งๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเขาก็เริ่มลงหัวแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆดูใบเหลืองๆแบบนี้นะครับดูใบดินแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ให้รู้ได้ว่าเขาเริ่มลงหัวแล้วเพื่อมีใบแห้งอยู่ใต้ต้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆสำหรับน้องๆมือใหม่เพื่อนๆมือใหม่ที่ยังเพิ่งปลูกมันสำปะหลังครั้งแรกอยากรู้ว่ามันสำปะหลังเราลงหัวหรือยังนะครับเพื่อนๆก็ดูแบบนี้นะครับโอเคนี่คือต้นที่1ที่นาต้องโกยไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูต้นที่2นะครับนาต้องจะโกยให้ดูต้นที่2ว่ามันจะมาหลังพะยองสีอายุ3เดือนกว่าของนาต้องนี่พ่นปุ๋ยทางใบไปแล้ว3ครั้งนี่หัวเขาจะเยอะขนาดไหนจะดกขนาดไหนและจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวนาต้องโกยให้ดูเรียวๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวแต่ดินก็อย่างที่บอกดินเนี่ยฝนเพิ่งตกไปก็เลยซุยๆนะครับเพื่อนๆอยู่ดินแถวๆนะต้องก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นดินซุยๆนี่นะครับดูฝั่งนี้ก็หัวก็เพียบนะครับนู่นนะครับเพื่อนๆนู่น
โอ้ยแค่นี้ก็นึ่งไปหมดแล้วนะครับโอ้ยมีหมดด้วยนี่นะครับหัวนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวต้องไปฝั่งตรงข้ามนะครับนี่นะครับนี่ก็หัวใหญ่นะครับเดี๋ยวไปฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาอีกฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วกลัวจะไม่เสร็จเรามากดอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อนๆกดให้เพื่อนๆดูได้เห็นกันแบบเรียวๆเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับฮึบเอาไม่โกยทับด้วยนะนี่เลยครับเพื่อนๆนี่คือมันสำปะหลังพะระยอง4นะครับเพื่อนๆดูนะครับดูหัวเขานะครับเพื่อนๆเต็มไปหมดอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนี่คือแปลงแท้ๆนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แปลงทดลองไม่ใช่แปลงจัดฉากอะไรนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่ครับก็แน่นนะครับนี่นะครับนี่นะครับแปลงนี้มีทั้งหมดกอนี้มีสักประมาณสัก10มีสัก10กว่าหัวนะครับเพื่อนๆมีสัก10หัวแน่ๆนะครับเพื่อนๆต้องไม่ได้นับให้ดูนะครับนี่นะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับเพื่อนๆนู่นนะครับฝั่งนี้รอบมาฝั่งนี้รอบมาฝั่งโน้นนี่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับรอบๆต้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับไปด้านโน้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับรอบๆต้นนะครับก็ถือว่าโอนะครับเพื่อนๆถือว่าโอเคเลยอ่ะนี่นะครับหัวก็ใหญ่นะครับเพื่อนๆแค่3เดือนกว่าเพื่อนๆดูสินี่นิ้วโป้งนะโตนะครับไม่ใช่นิ้วก้อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นหัวกันมั้ยครับตัวนี้ทั้งกว่าแต่ตัวนี้ดกกว่าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้แบบโอเคแน่นโตนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับก็เป็น10หัวนะครับเพื่อนๆ10หัวนี่ได้แค่ต้นละ7 โล 7 โลนะครับเพื่อนๆได้แค่ต้นละ6 โล 7 โลสำหรับมันจำบะหลังพะระยอง4นะซึ่งที่จริงเกินนะครับเพื่อนๆแปลงหนึ่งระยอง4จะประมาณ 2,000 กว่าต้นนะครับเพื่อนๆต้นละ6โล7โลเพื่อนๆคิดดูสิว่าเงาหนึ่งเนี่ย6โล7โล5โล6โล7โลมี 2,200 กว่าต้นนะเพื่อนๆคิดดูว่ามันจะได้กี่ตันต่อไร่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับมันจะได้กี่ตันต่อไร่นะครับเพื่อนๆแค่นี้เพื่อนๆก็เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าเราควรปลูกมันจะมาหลังตามที่เราต้องบอกใช่ไหมว่าปลูกด้วยระบบน้ำหยดเกิดทุกต้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆต้นนี้นะครับเห็นไหมครับหัวนี่ก็โอ้ยไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆเต็มไปหมดนะครับด้านนู้นด้านนู้นนะครับอันนี้ก็เหมือนไม่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับรอบๆต้นนะครับเพื่อนๆรอบๆต้นนี้นะครับเพื่อนๆแต่ต้องบอกว่าเนี่ยถ้าเราปลูกด้วยระบบน้ำหยดเราปลูกทั้งหมดไร่หนึ่งเนี่ยมันจะมาหลังพะระยอง4เนี่ยเราปลูกกันได้คือได้ประมาณสัก 2,200 ต้นนะครับเพื่อนๆต้นหนึ่งเราเอาแค่5โล6โล7โล5โลเนี่ย 1,000 ต้นก็500โลแล้วครับเพื่อนๆก็5ตันละเอ้ย 1,000 ต้นก็ 5,000 กิโลนะครับ 2,000 ต้นก็เป็น 10,000 กิโลก็เป็น10ตันแล้วนะครับเพื่อนๆอีก200ต้นที่เหลือนะครับยังไงก็ได้10ตันขึ้นนะครับเพื่อนๆนะตรงนั้นบอกปลูกมันด้วยสำหรับด้วยระบบน้ำหยดแบบนี้ให้ปุ๋ยทางใบแบบนี้ผลผลิตยังไงก็ได้นะครับผมไม่ต้องไปดกมากไม่ต้องหนักมากนะครับเพื่อนๆเอาแค่นี้ก็พอแล้วนี่นะครับเพื่อนๆเอาแค่นี้ก็พอแล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆ8ตัน9ตัน10ตันต่อไร่นะต้องท้าเลยนะครับเพื่อนๆกล้าท้าเลยดีกว่าว่ากว่าเนี่ยอันนี้อายุแค่3เดือนกว่าเขายังระดับนี้แล้วนะครับเพื่อนๆอายุแค่3เดือนกว่าเขายังดูหัวเขานะครับเพื่อนๆมือนะต้องเท่านี้แต่ละหัวแล้วหัวแล้วหัวแล้วเพื่อนมือแต่หัวใหญ่ๆใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆเท่านี้จากนี้ไปอีกตั้ง8เดือนนะครับอีกตั้ง8เดือนเขาจะโตขึ้นขนาดไหนแล้วเขาจะหนักแป้งเปื้องอะไรเขาจะขนาดไหนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ให้ลองคิดดูนะเพื่อนๆนะต้องไม่ได้โม้ทำไมต้องบอกว่าปลูกมันสำปะหลังยังไงถึงได้10ถึง15ตันต่อไร่นะครับเพื่อนๆนี่คือทำให้เห็นนะครับเพื่อนๆแทบจะทุกต้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแทบจะทุกต้นต้นนู้นก็เหมือนกันต้นนู้นก็เหมือนกันนะคือมันสำปะหลังของเราทั้งแปลงจะงามคล้ายๆกันทั้งแปลงนะครับเพื่อนๆก็ทำให้นะต้องมั่นใจเรื่องผลผลิตว่าได้ชัวร์ๆนะครับเพื่อนๆได้ชัวร์ๆประเภทว่า10ตันต่อไร่นี้ยังไงก็ได้นะครับ8ตัน9ตัน10ตันถึง12ตันเนี่ยยังไงก็ได้นะครับเพื่อนๆเพราะนี่แค่3เดือนกว่าเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคลิปที่นะต้องพามาดูไร่มันสำปะหลังของนะต้องดูหัวมันสำปะหลังพันละยอง4ของนะต้องเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับเพื่อนๆหัวกันนะครับเพื่อนๆดูหัวแต่ละหัวนะครับอายุแค่3เดือนกว่าหัวระดับนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเพื่อนๆหัวใหญ่ถือว่าโอเคเลยแล้วก็หัวก็ดกมากๆเต็มแทบจะทุกที่นะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับถือแทบจะทุกที่นะครับเพื่อนๆดูนะครับรอบๆต้นเลยนะครับผม
ก็ถือว่าผ่านนะครับเพื่อนๆ นะครับสำหรับคลิปนี้นะต้องที่พามาดูหัวมันสำหรับพันธุ์ต้องสีก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะต้องนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับเอาให้ดูแล้วก็กบนะครับเพื่อนๆลงทุนให้ดูแค่ไหนเห็นไหมนะครับลงทุนให้ดูแค่ไหนอึบให้ดูแล้วกบอึบนี่นะครับเพื่อนๆจากนี้ไปนะต้องก็จะบำรุงปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นทางใบแล้วปุ๋ยลงหัวชุนชุนออกศูนย์เป็นระบบที่ปุ๋ยให้กับสายปุ๋ยทางใบนะครับเพื่อนๆสูตรชุนชุน60นะครับเพื่อนแล้วก็ร่วมด้วยเวก้าแล้วก็ซานโดซ่าแล้วก็อีโคบีนะครับเพื่อนๆแล้วต้องก็จะให้ทางใบครับเพื่อนๆให้ทางสายน้ำหยดนะครับปล่อยทำสายน้ำหยดดูก็คอยดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับ